ทั้งบ้านสองแฝดพอกินอาหารเสร็จก็พาเด็กๆมาเดินย่อยกันที่ชายหาดเป็นครั้งแรกที่อลินอลันได้เดินย่ำบนชายหาดเลยนะคะโอ้โหเราจะเดินตรงน้ำเลยใช่ไหมมีน้ำด้วยมีน้ำด้วยมีน้ำด้วยดูนี่อลินดูน้ำมีน้ำด้วยโอ้โหมีน้ำด้วยโอ้โหมีน้ำไม่เคยมาลุยใช่ไหมโอ้โหตรงนี้ไม่มีละตรงนี้ไม่มีน้ำละที่เดินละเนาะอลินมาจะปลูกข้าวไปเลยนี่มีทรายด้วยนี่ไงรูอะไรเนี่ยนี่ไงทรายนี่คราวนี้อลันนั้นล้มไม่เจ็บเลยนะลูกเดินได้สบายเลยมาพูดสิไหนดูสิมาเดินกับย่านะครับไม่กลัวอลันเก่งลูกอลันคนเก่งนี่โอ้ดูสิเห็นไหมดูอลินสิเห็นไหมบ่ะมาเดินเร็วแล้วเก่งมากเลยเก่งมากเลยโอ้โหดูอลินใหญ่เลยโอ้โหเก่งมากเลยค่ะโอ้โหแฮปปี้มากเลยนะคะได้พาคุณปู่ไปไหนพาคุณปู่ไปไหนยิ่งไปเลยค่ะโอ้แล้วน้องอลันอยู่ไหนดูน้องอลันดิอลันครับเนี่ยตอนคุณพ่อเล็กๆนะคุณพ่อเท่าอลันเนี่ยย่าปู่กับย่าพามาเนี่ยคุณพ่อจับทรายเลยจับทรายเล่นด้วยอ๋อไล่จับอลินพี่ไล่จับพี่อลินเลยครับจับอลินจับมาแล้วกูจับแล้วเอาจับได้ยังเอาพอถึงจับได้ไม่จับโอ้โหเหนื่อยเลยไม่ยอมเลยว่าเหนื่อยเลยอลันครับมาไล่จับเร็วเข้ามาไปวิ่งอลันไปหาลินกันไปเร็วไม่ยอมหยุดเลยอลินอ่ะตึกหน้าดูอลินชอบยืนเดินสิคะเดินสิคะเอาไงคะเอาโบกมือบ๊ายบายทะเลบ๊ายบายทะเลนี่ผมมาข้ามเลยนะข้ามน้ำเลยเนาะโอ้บ๊ายบายทะเลพรุ่งนี้เจอกันบ๊ายบายนะคะยุงกัดฮะไปแล้วกลับไปพร้อมกันแล้วอลินอลันเนี่ยเคยไปทะเลมาแล้วประมาณ2ครั้ง3ครั้งนะครับพอไปเขาเนี่ยเขาจำได้เลยว่าเนี่ยทะเลเนี่ยคือทะเลอลินนี่ก็จะตื่นเต้นมากแต่อลันน่ะกลัวเนาะผมก็แบบเป็นครั้งแรกผมว่าเขาเริ่มเรียนรู้นะเพราะตอนเด็กๆเนี่ยจำได้ว่าเขาไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วเขาก็ไม่ได้กลัวอะไรผมว่าความคิดเขาคงมีจินตนาการอะไรเพิ่มไปกว่าเดิมแล้วเขามีกลัวเขามีลังเลที่จะแตะอลินก็อาจจะรู้เหมือนกันแต่ว่าด้วยอุปนิสัยของอลินถ้ากลัวหรือลังเลเขาจะลองพอลองแล้วไม่มีอะไรเขาก็ไปต่อเลยครับโอ้ยเอวเอาแล้วมือเอาแล้วขึ้นเวทีมาวันนี้จะหาแต่ย่าเนี่ยเย่อ้าวเออมีย่อด้วยย่อเอาไม่เอาแล้วลันกลัวอ้าวเย่มากอดพ่อไหมแต่ลันเขากลัวแต่ค่ะไปนอนได้แล้วค่ะไม่ยอมกลับบ้านเหรอโอ้โหไปขอบคุณนะครับชอบคนนี้เอาละขี่คอดีก่อนนะเขาจะทำแบบพี่ก้องอ่ะเขาจะทำคออย่างเงี้ยใช่ไหมลูกก็นิ่งๆไม่ค่อยลีลาเยอะความรองเท้าเหนื่อยแล้วนะง่วงไปแล้วง่วงหรือยังน้องลินง่วงยังคะน้องลิน เดี๋ยวต้องกล่อมหลับแล้วล่ะฮ่าเตรียมตัวเข้านอนนะคะอ๋อมาเดี๋ยวอกอุ้มละเดี๋ยวปู่คุณย่าต้องพักแล้วลูกมาอยู่กับพ่อนะครับบ๊ายบายลาไปส่งปู่คุณย่าเข้าห้องก่อนโอเค Good night ลาตรีสวัสดิ์ครับลาตรีสวัสดิ์ครับพูดตามพ่อนะไปดูว่าติดขึ้นแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายก่อนบายบายจุ๊บอยู่ห้องติดกันครับครับดูไปละเจอกันครับบายบายตายจิตก่อนเดี๋ยวเอาน้องอลันไปมีความรู้สึกยิ่งกว่าลูกอีกนะมีความรักมีความเอ็นดูเขาตอนนั้นเราเลี้ยงลูกเนี่ยตอนนั้นเราก็ยังเป็นวัยทำมาหากินยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ตอนนี้เราวัยเกษียณแล้วเราทำงานตอนนี้อยากพักผ่อนแล้วเราก็ต้องดูแลเขาตอนเกิดใหม่ๆเนี่ยห่วงมากเลยตอนนั้นแต่พอตอนนี้เขามีการพัฒนาขึ้นพ่อแม่ดูแลดีเลยดีความห่วงนั้นค่อยๆลดลงแต่ความรักก็ยังคงเดิมเพราะมีมามากตั้งแต่ตอนเขาอยู่ในท้องแหละก็ตั้งแต่เข้าประตูบ้านมาก็ดีใจมากเลยค่ะอยากเห็นทุกวันได้ยินเสียงชูใจเห็นหน้าอยากเห็นหน้าทุกวันอยากจะบอกชูใจว่าย่ารักหนูนะรักมากด้วยก็รู้สึกดีใจแน่นอนเพราะว่าปกติเข้ามาส่วนใหญ่มาวันเสาร์วันอาทิตย์นะก็ดีใจแล้วกินข้าวด้วยกันนะแห่หาด้วยกันสุขใจเข้ามาทีไรเขาก็ต้องเกาะอากงอาม่าอาม่าก็อยากให้หลานของอาม่าทุกคนน่ะดีหมดให้เขาเป็นเด็กดีโตขึ้นเป็นคนดีเท่านั้นเองก็ดีใจมากนะครับไปเจอเมื่อไหร่ก็เข้ากันได้เล่นกับเขาอะไรกันดีครับเหล่าคุณพ่อผู้พาลูกออกไปเจอกับโลกที่กว้างขึ้นเด็กๆจะได้พบกับอะไรบ้างขออยากนี่เก่งนะคะอันนี้เจ็บนะคะนี่จับน้ำกันเลยอู้หูชิ้นหน้ามันปูเลยเหมือนชิ้นกันเซนปะหนูม้ายาวอะไรนะบินว่องไหมในลูกจ๋าป้าป๋ามาแล้ว The Return of Superman Thailand ตอนต่อไป